ใจผ่องใสจิตใจสงบความสงบเป็นอนุสติอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ตรวจให้จิตใจของเราได้ตั้งอยู่ใน หลักธรรมแห่งความสงบธรรมที่ให้บังเกิดความสงบนั้นคือสุจริตธรรมหรือกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่สะอาดคือธรรมสุจริตทางจิตใจบุคคลผู้ได้ความสุขเพราะกุศลอันใดที่เขาทำไว้แล้วที่บัณฑิตทั้งหลายท่านแสดงไว้เช่นทานศีลภาวนาบุคคลผู้ทำบุญให้ทานเป็นผู้มีความสุขเพราะบุญกุศลอันนั้นเป็นคนไม่อดอยากเป็นคนไม่จนเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจของเขาผ่องใสด้วยศรัทธามีความสุขความสงบเพราะบุญกุศลอันนั้นเป็นปัจจัยเราก็มาตรวจดูทานเราก็มีความสุขประเภทนี้เราก็ได้ทำมาแล้วเมื่อผู้อื่นทำแล้วได้ความสุขเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนเราก็ได้ทำเช่นเดียวกันเราก็เป็นคนไม่อดไม่อยากไม่จนมีอานิสงส์เช่นเดียวกันเมื่อระลึกถึงอันนี้แล้วจิตใจก็เบิกบานได้ความสุขพระพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลาย ทรงแสดงความสำรวมกายไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนมีกายอันชอบมีกรรมอันชอบทำแต่สิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครแม้เราก็ได้ละเว้นกรรมอันไม่ชอบได้ทำแต่กรรมชอบความสุขเป็นอานิสงส์ของบุคคลนั้นมีทั้งปัจจุบันมีชื่อเสียงอันดีงามเป็นที่เคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อใจเราก็เป็นคนที่ได้ประพฤติได้ละเว้นคุณสมบัติเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราบุคคลนั้นละขันไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีความสุขเจริญรุ่งเรืองไม่พบนั้นเราก็ได้ทำเหตุเป็นเหตุให้ได้ไปสวรรค์คือบุญกุศลนั้นการละเว้นไม่ทำความผิดด้วยกายไม่เบียดเบียนด้วยกายเรารักษากายของเราอยู่ในสุจริตธรรมวาจาที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าจีสุจริตของบุคคลใดได้ปฏิบัติแล้วบัณฑิตกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีบุญกุศลได้รักษาแล้วย่อมได้ความสุขในปัจจุบันและทางโลกเบื้องหน้าตรวจดูเราก็ได้สำรวมรักษาวาจารักษาสุจริตธรรมคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราเราก็เชื่อเราไม่ตกต่ำเรามีมนุษย์สมบัติอันสมบูรณ์เราอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเป็นที่ไว้ใจได้เชื่อได้ของเพื่อนฝูงของผู้ที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันละขันอันนี้ไปแล้วก็ย่อมได้ความเจริญความสุขไปตามลำดับเมื่อเขาที่ได้ความสุขมาแล้วจิตใจบุคคลผู้มีเลื่อมความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย
เคารพกราบไหว้ละขันธ์อันนี้ไปสู่สวรรค์เทวโลกได้สมบัติเจริญรุ่งเรืองด้วยของประณีตอันดีงามจิตใจของเราก็ได้เลื่อมใสแล้วในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาเราได้ความสุขใจที่เราปฏิบัติจิตใจด้วยความเริ่มใสนั้นๆในปัจจุบันบัณฑิตทั้งหลายท่านทรงสรรเสริญบุคคลผู้ใดผู้เคารพกราบไหว้เริ่มใสในคุณพระรัตนตรัยแล้วได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราก็อยู่ในเช่นเดียวกันได้รับการยกย่อตามความเป็นจริงของบัณฑิตทั้งหลายเราเชื่อว่าเราละขันธ์อันนี้แล้วมีความสุขในโลกสวรรค์ปัญญาอันใดที่บัณฑิตทั้งหลายอบรมแล้วสามารถละความโลภความโกรธความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิละได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นตรงเห็นชอบไม่พยาบาทอาฆาตใครทางจิตใจที่บัณฑิตได้ชำระกายวาจาใจสะอาดแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เราก็ได้พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติพ้นทางอันนี้ชำระทางอันนี้ทางจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขใจความสงบใจและความเย็นใจนี่เรียกอุปสมานุสติแล้วลึกถึงสิ่งที่ให้เกิดความสงบผู้อื่นได้ความสงบสุขอย่างไรเพราะความดีอันใดความดีอันนั้นเราก็มีเราก็ได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงจิตใจถ้าเราทำไปได้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำอยู่เสมอไม่ลดละความสิ้นอาสวะความพ้นทุกข์ของเราก็จะเป็น ไปได้ตามที่เราตั้งหมายไว้เป็นจุดหมายปลายทางคือความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีต่อไปความดีนี่ทำให้เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ทำโลกนี้ให้สงบโยโลกน่าก็ทำให้โลกน่าสงบทำให้เพื่อนบ้านไม่เดือดร้อนเพื่อนมีชีวิตด้วยกันไม่เดือดร้อนเราอยู่แบบพิจารณาอยู่แบบการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันเป็นทางที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจรท่านท่องเที่ยวในทางนี้แล้วท่านสุดท้ายท่านก็พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงได้เราสุดท้ายก็ปลายทางก็จะพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายศึกษาไม่เลิกละทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วต่อไปตั้งใจรับพร